ุตบาทระยะทางกว่า100เมตรบริเวณด้านข้างศูนย์เรียนรู้1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกตีเส้นแบ่งช่องทางเดินออกเป็น2ช่องชัดเจนพร้อมสัญลักษณ์รูปมือถือหรือที่เรียกว่าโมบายโฟนเลนฝีมือของกลุ่มนิสิตภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แคมเปญ Anyone Can Change ถ้ามีวินัยอะไรๆก็ดีขึ้นที่ได้แนวคิดเริ่มต้นมาจากปัญหาการเดินบนทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยที่คนจำนวนมากเล่นโทรศัพท์มือถือขณะกำลังเดินซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้จึงเกิดเป็นโมบายโฟนเลนเพื่อสร้างความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ใครที่ติดเล่นโทรศัพท์หรือว่าติดแชทนะคะโมบายโฟนเลนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับผู้ร่วมทางแล้วยังเป็นการช่วยปลูกฝังค่านิยมเดินเล่นมือถือชิดขวาอีกด้วยซึ่งต้นแบบดีๆแบบนี้นะคะก็มีที่แรกในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ค่ะโมบายโฟนเลนแบ่งเป็น2ช่องชัดเจนโดยช่องด้านในมีสัญลักษณ์รูปมือถือเป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ขณะกำลังเดินส่วนช่องด้านนอกติดริมฟุตบาทที่มีสัญลักษณ์กากบาทรูปโทรศัพท์หมายความว่าห้ามใช้โทรศัพท์ขณะกำลังเดินสำหรับผู้สัญจรปกติตามสโลแกนมือถือเลนในเดินไวเลนนอกปลอดภัยหายห่วงหนึ่งสิ่งที่ผู้จัดทำคาดหวังจากโมบายโฟนเลนคือการปลูกฝังและสร้างวินัยให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเกิดความเคยชินว่าหากอยากเล่นโทรศัพท์มือถือให้เดินชิดขวาเหมือนตรงนี้เราต้องการจะเป็นการแค่ให้รู้ว่าถ้าเราจะเล่นมือถือต่อไปไม่ว่าที่ไหนเราก็ควรชิดข้างในหรือว่าจะเดินสวนกันเราก็ต้องชิดขวาของตัวเองเข้าไว้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบว่าเราจะบังคับว่าคุณต้องเดินเลนนี้แต่ว่าเหมือนสร้างค่านิยมว่าต่อไปเนี้ยถ้าคุณอยากเล่นโทรศัพท์อ่ะให้คุณเดินเข้าชิดในมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้สมมติในอนาคตนะครับถ้าไม่มีเลนเนี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าเออถ้าเราเล่นโทรศัพท์เราต้องเดินชิดขวานะเราไม่เล่นเราต้องเดินชิดซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าถ้าไม่มีคนก็ยังทำปฏิบัติตามพฤติกรรมแบบนี้อยู่อ่ะครับขณะนี้โมบายโฟนเลนอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลแคมเปญหากแคมเปญนี้ได้รับการตอบรับดีและช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงอาจขยายโมบายโฟนเลนไปยังบริเวณอื่นรอบมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อเริ่มสร้างวินัยที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนขยายออกสู่สังคมไทย